วันนี้แดดอาจจะแรงสักเล็กน้อยนะครับแต่ใจเราอยากจะร้อนตามนะครับก็ขอให้ใจของทุกท่านนั้นจงเย็นนะครับจงเป็นกุศลนะครับเปลี่ยนเช่นดังน้ำพุทธมนต์นะครับที่จะได้หลั่งลงนะครับบนทุกคนที่มาในงานมงคลในวันนี้แล้วก็สำหรับนะครับใครที่ต้องการนะครับจะติดตามนะครับการถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถแชร์ลิงก์ได้นะครับในเพจคุณพระนะครับรวมไปถึงนะครับ Facebook ของ HDTV Channel นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่อง YouTube HDTV นะครับก็จะมีภาพงานพิธีบวงสรวงนะครับวันนั้นก็มีหลากหลายคนครับศิลปินดารามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งยงนะครับท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับคุณทศพลศิลปพานนะครับนางแบบมิสแกนนะครับรวมไปถึงน้องแคทพิยานะครับน้องฟ้าขวัญนครนะครับน้องน็อตแผ่นรอยต่อนะครับคุณวิลลี่มิเลกาฟนะครับดูโอเมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะประมาณช่วงเย็นนะครับผมได้รับทราบว่าวันนี้จะมีพี่สุนารีราชสีมานะครับร่วมในงานด้วยนะครับพี่สุนารีกับพี่ไก่จันจูดวงจันทร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เท้าบนในเวงานแล้วเนี่ยนี่แหละครับเดี๋ยวประมาณเย็นๆนะครับก็จะได้เดินทางมาร่วมงานกันนะครับวันนี้ให้สังเกตดูที่ใบสีนะครับใบสีในพิธีบวงสรวงดีๆนะครับมีกุศโลธรรมนะครับอยู่นะครับแล้วก็มีกุศโลบายใดๆอยู่นะครับให้สังเกตดูดีๆนะจ๊ะจะเริ่มนะครับก็ในเวลา 15:00 น.นะครับ9นาทีนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับตอนนี้ก็กำลังรอนะครับทุกคนนะครับกำลังหลั่งไหลมานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เป็นวันทำงานด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับบางท่านก็อาจจะเดินทางมาร่วมงานในตอนเย็นนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ผิดแล้วนะครับก็สามารถที่จะแวะพักในสถานการณ์เรียนครับให้ร่วมเย็นนะครับจิตใจเป็นบุญซะก่อนกินอาหารอร่อยๆนะครับจากเต็นท์ด้านหลังนะครับใครทานเจเราก็มีเจให้ทานใครอยากกินน้ำเย็นๆนะครับอยากกินกาแฟนะครับชาโอจิเราก็มีที่แน่นด้านหลังนะครับตอนนี้นะครับทราบข่าวว่าหลวงพ่อเบาลอยนะครับเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสิงห์บุรีนะครับกำลังทำพิธีนะครับอธิษฐานจิตอยู่ทางด้านในนะครับใครอยากจะกราบตานะครับหลวงพ่อบัวลอย